คุยเรื่องลำดับอนุกรมเนาะเพราะว่าฟังก์ชันเราคุยกันไปจบแล้ววางแผนอย่างนี้นะฮะคือเดี๋ยวตอนนี้ก็คือโรงเรียนเพิ่งเปิดใช่ป่ะก็เขาก็อาจจะทยอยสอนไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็ยังไม่มีโจทย์หรือว่ายังไม่มีการบ้านอะไรเยอะนักเนาะงั้นสัปดาห์นี้จนถึงอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าด้วยเดี๋ยวเราคุยเรื่องลำดับอนุกรมไปล่วงหน้าเลยดีไหมแล้วก็ พอผ่านไปสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หราหโรงเรียนเขาเริ่มสอนแล้วมันก็เริ่มมีโจทย์เพราะนั้นนักเรียนก็จะคิดว่าก็จะเริ่มมีข้อที่แบบเอ๊ะทำแล้วมันยังไม่ค่อยแน่ใจทําแล้วมันทําไม่ได้มันได้สักแ0ดสิเปอร์นอีกสักยี่สิปอร์นอยากจะมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยเอาอันนั้นกลับมาคุยกันดีปะ่ะเพราะว่าเป้าหมายเราเราอยากจะเก็บให้ได้ร้อยเปอร์เซนตเลยเนาะดีปะ่ปะอืมโอเคอืมแล้วก็ แล้วเดี๋ยวพอเราอาจจะทบทวนเ,เรียนร้อยเปอร์เซ็นตตามที่โรงเรียนเขาสอนให้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจากนั้นอีกสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยเดี๋ยวครูก็ไปหาโจทย์ฟังก์ชันเยอะๆเอาแบบเยอะๆหลายๆข้อแล้วมานั่งทํากันนะดีไหมเพราะนั้นเราก็จะเรียนลำดับอนุกรมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวพอถึงตอนปลายภาคก็จะได้ไม่ฉุกละหุกก็เหมือนว่าเราได้มีพื้นฐานไว้บ้างแล้วนะครับ โอเคองั้นเรามาดูเรื่องลำดับกันดีกว่าลำดับอนุกรมเนี่ยมันก็ค่อนข้างแม็ก s e เซนว่าถ้าเกิดเขาจะให้เราเรียนต่อจากฟังก์ชันนะเพราะว่าเราสามารถเขียนหรือว่าอธิบายเรื่องลำดับและเรื่องอนุกรมได้ด้วยฟังชันนะครับเดี๋ยวมันเป็นฟังก์ชันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะเ,เขาบอกว่าให้ f n ก็คือฟังก์ชัน n เนาะ เท่ากับ n กําลังสองบวกหนึ่งนะเท่ากับ n กําลังสองบวกหนึ่งเมื่อ n เป็นจํานวนเต็มบวกทีนี้เราเข้าใจว่าจํานวนเต็มบวกแน่นอนก็คือเลข1เลข2เลข3ามเลข4ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นปะ n เท่ากับ1 2สามี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น f 1ก็คือฟังก์ชันของ1เนี่ยก็คือเอา1เข้าไปแทน1กําลังหนึ่งได้1บวก1เป็น2อเห็นปะก็คือแล้วสก็คือ y ใช่ใช่ก็แทนค่าไปเรื่อยๆใช่ไหม n เป็น2เอา2เข้าไปแทนใช่ป่ะ2กํลัง2เป็น4บวก1เป็น5ตัวต่อไปเริ่มยากแล้ว3กํลัง3เป็น9บวก1เป็น10ตัวต่อไปก็4 4 1 6บวก1เป็น17 5 5 25บวก1เป็น26 6 6 3 6บวก1เป็น37อย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าคืออนนี้เป็นความรู้เก่านะเขาแค่มาไล่เรียงแล้วเดี๋ยวจะสรุปอะไรบางอย่างจากตรงนี้ ต่อไปเขาบอกว่าถ้าเรานำนะะขยายหน่อยก็ได้ถ้าเรานำ f n เนี่ย f n ก็คือไอฟังก์ชันเม่ตะกียนะมาเขียนเรียงลำดับฮะจาก n ที่เป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นสมการที่1ตรงนี้นะครับอาจจะเขียนได้ในรูปว่า2 5 10 17ตัวต่อไปก็ สี่สี่สิบหกแล้วก็ห้าห้ายี่ห้าก็ตัวต่อไปก็ายี่หกใช่ป่ะตัวต่อไปก็สามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเราเรียกหนึ่งและสองว่าเป็นลำดับครับทีนี้เราเข้าใจาะว่าลำดับในเชิงความเข้าใจของตัวเองอย่างลำดับคือ,อยังไม่ต้องดูนิยามเนี่ยเอาเอาแค่นเนี้ยเนี่ยเราฟังมาเท่าเนี้แล้วเราเห็นมาเท่าเนี้ยเรานึกออกอย่างว่าลำดับคือ S <S <S เขาไล่เรียง <ไป S 1> มาให้ <ไป S 1> ดูอ่าจากน้อยไปมากแล้วไงต่อม่รูมีมีรูปแบบไหมมีแพทเทิร์นไหมไม่ไหมอ่ะทำไม,ไม,มถึงไม่อะ่ะก็เนี่ยสองห้าสิบสิบเจ็ดเนี่ยซึ่งเบื้องหลังมันคือ n กําลังสองบวกหนึ่งอ่ะอือใช่ไหมลำดับคือจากน้อยไปมากมีรูปแบบแล้วรูปแบบเนี่ย อาจจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันก็ได้ถูกปะหรืออาจจะเป็นอื่นๆนี่ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขาแค่โชว์ในเรื่องของฟังก์ชันให้เราดูนะฮะวันนี้ลำดับคืออะไรที่มันเรียงต่อกันจากน้อยไปมากแล้วก็มีรูปแบบนะฮะ,ะเราเรียกเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ว่าเป็นลำดับโดยทั่วไปเรานิยมใช้สัญลักษณ์ของลำดับก็คือ a หนึ่ง a สอง a สมสไปเรื่อยๆคือลำดับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะฮะ แล้วเราเรียกว่าเอหนึ่งคือ f 1ฟหนึ่งหรือว่าเรียกว่าพจน์ที่หนึ่งคว่าพจน์ในที่นี้หมายถึงตัวแรกตัวที่หนึ่งตัวแรกนะครับพจน์ที่สองก็คือตัวที่สองเข้าใจไหมพจน์ที่สามคือตัวที่3ามไปเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นพจน์ที่เอคือตัวที่พจน์ที่เคือตัวที่เอถูกไหมถูกอืมนะฮะจบ แต่ยังไม่ได้พูดถึงนิยามลำดับนะแค่ยกตัวอย่างเพราะนั้นมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยเขาบอกว่ากำหนดให้ an เป็นพจน์ที่ n ของลำดับจงหา4พจน์แรกอืม4พจน์แรกพจน์แรกต้องแทนด้วยเลขอะไรครับถูกไหมพจน์ที่สองต้องแทนด้วยเลขสองพจน์ที่สามแทนด้วยเลขสามพจน์ที่สี่แทนด้วยเลขสี่โอเคปะ ่เาเงินทําเลยมาทําไปพร้อมกันก็ได้ AN เท <An S 1> ่ากับ CN -2 ลบสองเพราะฉะนั้นถ้าเป็น A1 หนึ่ง A สอง A สามและ a อ่เอาช่วยหน่อยออกไม่เห็นอนะ บังจัดให้เห็นยังเอหนึ่งคือแทนเอ็นด้วยเลขหนึ่งหนึ่งถูกเพราะนั้นสี่คูณหนึ่งได้สี่ลบสองเหลือสองเอสองตอบเลยเอสองหกเออแทนได้สองอ่ะแทนสองไปแล้วหกหกเอสามสิบสิบเอสี <14. S 1> จบเห็นไหมว่ามันเป็นลำดับ pattern ใช่แล้วลำดับเนี้ยสอนต่อเลยนะเห็นอะไรไหมระหว่างมันห่างกันสี่ถูกห่างกันด้วยสี่เห็นป่าเห็นไหมมันมี pattern เห็นป่าเห็นยงังอืม,อม โอเคทำนองเดียวกันข้อสองทำไงทำเอง,องก็กำลังหนึ่งอือฮึเขาเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่อย่างนี้ไปหรอ ใช่อ่ะทําเลยตัวแรกคืออะไรเอหนึ่งคืออะไรข้อสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองต่อไปหนึ่งส่วนสองกำลังสองเป็นสี่หนึ่งส่วนสี่ถูกปะต่อไปหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแปดแปดต่อไปหนึ่งส่วนสิบหกสิบหกดิใช่ปะ่ะสิบหกอ่าข้อสามข้อสามยากหน่อยต้องช่วยไหม ลบหนึ่งกำลังเอ็นเหมือนโจทย์ฟังคล้ายๆโจทย์ที่เอาเป็นตัวอย่างฟังก์ชันที่โรงเรียนที่ครูให้ทำไงใช่เพราะว่ามันก็ต่อจากฟังก์ชันได้คําว่าลบหนึ่งกำลังเอ็นเพราะว่ามันแยกเป็นเลขคู่กับเลขอะไรฮะคี่หรคี่ถูกปะถ้าเป็นเลขคู่จะได้ค่าบวกถ้าเป็นเลขคี่จะได้ค่าลบลบงั้นใส่ลบรอไว้ก่อนเลยโอเคไหมใส่ลบรอไว้ก่อน อ่าเราคิดตัวหลังครับ m เป็น1ใส่1น่งไปหนึส่วนหบวกหเป็น2 2งสอกำลังสเป็น4ี่ <4 S 1> คำตอบคือลบหส่วนสี <4 S 2> <4 S 1> ่โอเคไหมต่อไปเลขสองใส่2ไปหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งข้างบนเป็น2ข้างล่างเป็น3 สามกำลังสองเป็นเก้าสองส่วนเก้าถูกต่อไปเลขสามใส่ไปข,ข้างบนเป็นสาม 3, ข้างล่างเป็นสิบหกอ่าข้างล่างเป็นสี่สี่กำลังสองเป็นสิบหกก็คือสามส่วนสิบหกอย่าลืมติดอะไรลบ <16 S 1> ใช่หวะเพราะเป็นเลขคี่สุดท้ายเลขสี่ใส่ไป สี่สี่ส่วนยี่สิบห้าจบนะง่ายอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยเขาเรียกว่าลำดับโอเคไหมครอ่อย่างสิอ่นุกรมเรียนครั้งหน้าสิไม่จะเรียนอนุกรมเลยเหรออ่าบอกเลยก็ได้ไม่ไม่ก็คือสองสัยเฉลียอนุกรมคือเอาลำดับมาบวกกันอ่าอ่าแค่นั่นแหละ เนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่รู้เฉยว่านุกรมคืออะไรเนี่ยยกตัวอย่างเห็นป่า a หนึ่ง a สอง a สาม a สี่เห็นป่าถ้าเธออยากได้นุกรมใช่ไหมเธอก็จะทำอย่างนี้ามาสัมผัสได้ถึงความวุ่นวายในหนาคนเลยอ่ะใช่ <ๆ S 2> ใช่มีความวุ่นวายวาถูก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 มันมีความวุ่นวายแน่นอนค่ะลำดับได้หรือเปล่าเนี่ยนะเขาจะได้หาลลำดับได้ก่อนหรือเปล่าทำไมนุกรม ถ้าเธออยากได้อนุกรมใช่ไหมมันก็คือเอหนึ่งบวกเอสองบวกเอสามบวกเอสี่บวกไปเรื่อยๆความวุ่นวายมันจะอยู่ตรงที่เอบวกไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคป่ะถ้าเอาแค่ a อหนึ่งบวกถึงเ4สีมันไม่ยากก็บวกบวกลบไปดิเดียวก็ได้แล้วแต่มันจะยากตรงบวกไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะนี่คืออนุกรมใช่ไหม ราะนั้นลำดับอนุกรมก็เป็นเรื่องที่ควรต้องเรียนซักเนี่ยแหละมปลายเนี่ยม .5 ม .6 เนี่ยถูกต้องละอ่ะไปต่อดีกว่าอ่าถูกไหมาะนั้นวิธีทำข้อที่หนึ่งอ่ะหลับไปแล้วหรอ ย่ง <laughs> คิดว่าเล่นเกมซ่อนตาดำไม่เห็นตาอ,อันที่หนึ่ง a n c n ลบสองแทนด้วย a หนึ n ่งก็คือแทนหนึ่งลงไปแทนสองลงไปแทนสามลงไปแทนสี่ลงไปคือสองหกสิบสิบสีตรงเป๊ะใช่ไหมไม่อยากไปดูอันที่สองอันที่สองเทนี้เห็นเปล่า,า a n แล้วก็เซนหนึ่งส่วนสองยกกำลัง n ก็แทนเอด้หนึ่งสองสามสี่ก็ได้คำตอบคือหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปดและหนึ่งส่วนสิบหกนะฮะอันสุดท้ายตัวอย่างที่สามเห็นไหมตรงตรงตามที่ครูบอกเปล่าว่ามันจะเลขลบเมื่อเป็นเลขคี้แล้วก็เลขบวกเมื่อเป็นเลขคู่นะฮะแล้วก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสี่สองส่วนเก้าสามส่วนสิบหกแล้วก็สี่ส่วนยี่ห้าเลขคี้เป็นเลขลบเลขบวกเป็นเลขคู่นะ นี่คือชุดที่หนึ่งแต่เอาจริงแล้วเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของนิยามเลยนะหรือเขาอาจจะหลีกเลี่ยงไม่พูดนิยามก็ได้นะอ่าเรามาดูอันนี้ดีกว่าสองร้อเจ็ดห้าแล้วกันโอเคเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะอ่ะมา เอามาต่อแล้วอ่าลำดับจํากัดแล้วก็ลำดับอนันต์คืออะไรคือเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของลำดับไปแล้วถูกไหมฮะแล้วเราก็ทราบว่าลำดับเนี่ยมันคือเลขที่มันเรียงต่อกันนะเลขที่เรียงต่อกันแล้วลำดับมันก็จะมีพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆถูกปะ่ะไอ้แต่ละพจน์เนี่ยมันก็คือเออเลขใช่ไหม เลข 1, เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แทนเข้าไปในสมาการบางอย่างนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าลำดับเพราะฉะนั้นผลของลำดับแล้วเนี่ยมันจะมีอนุกรมยังไม่พูดถึงอนุกรมแล้วกันมันจะมีแพทเทิร์นนะมันจะมีแพทเทิร์นเช่นมันห่างกัน2บวก2บวก3บวก4หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวในเอ,อเอกสารต่อๆไปเขาจะค่อยๆพาเราคุยขุดคุยเรื่องพวกนี้ว่า แล้วลำดับมันจะมีชาริสโตลิกติกมีเขาเรียกว่าอะไรคุณลักษณะมี p a ทเทิรยังไงหรือว่ามีกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยทำอะไรต่อไปได้และที่สำคัญในคณิตศาสตร์คือทำให้ทุกอย่างมันเป็นสูตรครับผมเดี๋ยวเขาก็จะพูดถึงว่าแล้วลำดับประเภทนี้เรามีสูตรในการคำนวณอย่างไรโอเคไหมไว้ถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันตอนนี้เราเหมือนแบบเรียนไปเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆนะ ดูต่อลำดับจำกัดแล้วก็ลำดับอนันต์นะฮะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วลำดับแบ่งออกเป็น2ชนิดอันนี้คือกําลังพูดถึงชนิดของลำดับนะกลุ่มที่1้เรียกว่าลำดับจํากัดกลุ่มที่2เรียกว่าลำดับอนันต์ลำดับจํากัดหมายถึงลำดับที่มันมี a1, a2, a3 ไปจนถึง a อน่ะแล้วเราพบว่าลำดับดังกล่าวพจนที่1ไปจนถึงพจนที่สิ้นสุดเเนี่ยเป็นพจน์จำกัด งงไม่งงมีพจน์ที่ n เช่น a 1 a 2 a 3 a 4แล้ว n เท่ากับหอย่างเงี้ยก็มี a 5แล้วก็ a 6แล้วจบใช่มีพจน์ที่ n นะฮะงั้นเราก็ตอบได้เลยว่าลำดับอนัน์คือลำดับอะไรฮะก็เขียนไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n แล้วก็มามีพจน์ต่อจาก n นะ่คือไม่จบอะไปเรื่อยอะ มี a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6ไปเรื่อยๆจนถึง an แล้วก็มี an บวกห n บวกสคือไปเรื่อยๆแืเลยไปเรื่อยหละเพราะว่าเลขจำนวนนับเนี่ยมันนับไปได้เรื่อยๆใช่ไม่ใช่โอเคไหมใช่นับไปได้เรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นเราจะพบว่าลำดับดังกล่าวเนี่ยเริ่มจากพจน์ที่1จนถึงพจน์ที่2ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะ ลำดับอนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุดอน์ย่อไม่สิ้นสุดนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองหมายถึงพจน์ที่ n เ,เนี่ยไม่ใช่พจน์สุดท้ายนะครับเคนี้ยจบแล้วอ่าต่อไปนี้เรากำลังจะเรียนเรื่องของออคุณสมบัติหรือว่าหน้าตาของลำดับนะครับ ชุดที่หนึ่งเรียกว่าลำดับเลขคณิตพวกนี้เป็นความรู้ใหม่นะค่อยๆฟังไปตรงไหนที่ฟังไม่ทันบอกเดี๋ยวพูดใหม่พูดซ้ำนะฮะลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีเงื่อนไขว่าผลต่างของพจน์ที่อยู่ติดกันก็คือเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าหรือจะเอาพจน์หน้าลบพจน์หลังก็ได้นะเพราะว่าเป็นพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับมีค่าเท่ากันเสมอเราเรียกผลต่างนี้ว่าผลต่างร่วม ไม่ครูต้องทําอย่างนี้ผลต่งร่วมมีค่าเท่ากันเสมออย่ามีมีชีทใช่ไหมก็ขีดไปสองอันนี้นะครับอันนี้ปิ้นต้องไหมย,ยังอ่ะจ่จำได้ว่าเคยให้ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ป่ะให้ทั้งชุดเลย,มยลหมดอายุไปลวไม่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ดูดูไปแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอาไปขีดขีดก็ได้ หรือเดี๋ยวเซฟไฟล์นี้ให้อีกรอบหนึ่งตรงไหนที่ขีดมันจะได้แปะเข้าไปด้วยแล้วก็ปินน้นอันนี้ทีเดียวเนาะดีไหมนะฮะเอาละผลต่างร่วมนะฮะจะต้องมีค่าเท่ากันเสมอนี่คือคีย์เวิร์ดของลำดับเลขคณิตเรามาดูถ้าเราให้ A1 A2 A3 A4 เป็นลำดับเลขคณิตนะฮะนั่นหมายความว่า เอา a 2อลบ a 1 a 3ลบ a 2 a 4ลบ a 3ลบไปเรื่อ ok ยๆอย่างเงี้ยคือเอาตัวหลังลบตัวหน้าเนี่ยจะได้ค่าเท่ากันนะฮะโดยทั่วไปเราเรานิยมเขียนลำดับเลขคณิตในลักษณะดังนี้ครับ a 1ความหมายคืออย่างนี้นะตรงนี้มันเขียนไม่จบนะเนี่ยขอพิมพ์เพิ่มหน่อยจะเขียนเพิ่มได้ยังไงเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บ ตรงนี้จะต้องเท่ากับตัว D-Doc ครับผับโ okay. อเคเก็บไหมดูดูบนจอเก็บไหมเฮ้ยหลับแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> ตื่นกี่โมงเนี่ย <c oughs> ทำไมทำท่าแบบเหมือนแบบกูจะหลับตลอดเวลา <c oughs> ก็ตื่นใกล้ๆเรานะเราวันนี้เราก็ตื่นเก้าโมงครึ่งบอโอ้ดีมากเลยวันนี้นอนเยอะเอออ่ะเพราะนั้นตรงนี้ครูขอเติมตัวดีด็อกขอภัยขอเติมตัวดีด็อกเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับดีด็อกในที่นี้คือข้างบนฮะคือผลต่างร่วมเห็นเปล่าเห็นคำนี้ไหมผลต่างร่วมโอเค มันคือ d ีด็อนี่นะที่เราบอกว่าเอา a 2ลบ a 1 a 3ลบ a 2 a 4ลบ a 3าอะ่ะควรจะต้องมีค่าเท่ากับ d d ดอกดีด็อแปลว่าผลต่างร่วมภาษาอังกฤษคือ difference นะ difference คือผลต่างนะครับโดยหือ่าต่อแล้วนะอ,อ,นนอ่าผลต่างใช่โดยทั่วไปเนี่ยเรานิยมเขียน ลำลำดับเลขคณิตเนี่ยในลักษณะอย่างนี้แทนครับอ่ะเราดูบรรทัดน,นี้แล้วเราเข้าใจไหมบรรทัดน,นี้ A1 แน่ใจมันมีอยู่สี่โพ์เห็นเปล่า A1 คือ A1 A1 ไม่มีปัญหาทุกป้ะ A1 คือตัวแรกถูกไม่ถูก A1 คือตัวแรก a 2คืออะไร a 2คือ a 1นบวก d ด <S S 2> oh, okay. อกเห็นยังอ a สามคืออะไร a 3คือ a 2องบวก d ดอกทำไม่ทันแล้ว a 2มันคือ a 1นบวกดีด็อกเพราะนั้น a 3มันคือ a 1นึบวกสองดอก ได้ไหมไไอ่าเพราะนั้น a สก็คือ a หนึ 3, ่งบวกสาม d d o กคือ a หนึ่งแล้วก็บวกด้วยผลต่างร่วมสามขั้นอะกระดึกกระดึกกร,ดก,กระดึกก็จะเป็น a สนะครับจากความรู้ตรงนี้บรรทัดบนอ ad dog เนี่ยแล้วก็บรรทัดล่าง a หนึ่งอสอง a สาม a สเนี่ยสุดท้ายเราเขียน an ได้เป็นสูตรดังนี้ครับผมมาเร็วมาเร็ว โอเคไหมนี่คือส <line> to ูตรถ้าเราอยากให้ตรงการมันไฮไลท์แล้วต้องทำยังไงเราคงทำได้แค่นี้ใช่ไหมฮะเด่นสุดแล้วใช่ป่ะโอเคเนี่ยต้องนี่นี่คือความต้องการนี่คือสูตรฮะอ่ะดูสิดูสูตรเราเข้าใจไหมเอหนคือพจนแรกโอเค A1 คือพน์แรก N-1 ลบหนึ่งคูณ d ีด็อกดีดอกคือผลต่างร่วมนะฮะใช่ดีดอกคือผลต่างร่วมนะฮะ n ลบหนึ่งเลบหนึ่งก็คือพจน์ที่เท่านั้นพจน์ที่เท่านั้นพจน์ที่เท่านั้นความหมายคือถ้าเกิดต้องการหา a อหนึ่งอ่ในในนักเรียนลองแทน N ด้วยเลขหนึ่งสิครับ A1 อ่าข้างหลังจะเป็นศูนย์เพราะนั้น A1 หนเท่ากับ a หนึ่จบป่ะจบถ้าเกิดต้องการหา A2 ไหนลองแทน N ด้วยเลข2องสิครับ <Okay. S 1> มันก็จะตรงกับตัวนี้เห็นไม่เห็นตรงกับตัวเนี้ยตรงกับตัวเนี้ยถูกป่ะโอเคถ้าเกิดนักเรียนแทน N ด้วยเลข3ามสิครับมันจะตรงกับตัวนี้ใช่ไม่ใช่ อาลองแทนดูก่อน n ในเลขสามสามลบหนึ่งก็เลยเหลือสองก็คือสองดีเนาะโอเคแทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นต่อไปนี้ครูจะเรียกว่าอันนี้คือสูตรได้ป่ะได้นะพราะนั้นเรบควรจออกแล้วเหลือแค่นี้พอจะได้ไม่งง an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณ d ดอก นะฮะแล้วดีด็อกคือผลต่างร่วม a n a หนึ่งคือพจนแรกโอเคจบแล้วฮะเนี่ยเรื่องนี้ลำดับเลขคณิตน่ะมีสูตรเดียวมีสูตรเดียวใช่มีสูตรเดียวแต่ว่ามันมีหลายหลายเรื่องอ่าดูดูแค่เรื่องนี้ก่อนอ่าดูแค่เรื่องนี้ก่อน มาตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5บอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเมื่อกำหนดให้พจน์ที่4มีค่าเท่ากับยีพจน์ที่16มีค่าเท่ากับห้เอาละเพราะนั้นเรามีสูตรถูกไหมเรามีสูตรเพราะนั้นครูควรต้องเอาลอแบแพทขึ้นมา ขอทบทวนหน่อยสูตรเราคืออะไรฮะ an ทำไมหัวเรามีรอยบากบากวะตรงจอ<ด>ใช่ปะอ๋อมันคือเมาส์เราก็งงอ่ะสูตรเราคือ an มีค่าเท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบอะไรจบไหม ทีนี้เขาบอกว่าพจน์ที่4มีค่าเท่ากับ20่สิเงินช่วยหน่อย a 4มีค่าเท่ากับ20เท่ากับ a 1บวกพจน์ที่4ก็คือ4ี่ลบหนึ่งคูณ d dog จบไหมจบนะแล้วจดย์ตอบบอกต่อไปว่าพจน์ที่16มีค่าเท่ากับ56อ่ะช่วยหน่อย 56สิบก็เลยมีค่าเท่ากับ a1 บวกพจน์ที่16บหลบหคูณดีด็อกจบไหมนี่เป็นสมก,การที่1และนี่เป็นสมก,การที่2โอเคป้าอืมแค่นี้อ่าแล้วเราจะหาพจน์ทั่วไปต้องทำไงฮะพจน์ทั่วไปคือตัวไหนตัวนี้ ใช่ไหมพจน์ทั่วไปคือสูตรทีนี้เราจะรู้สูตรได้เราควรต้องรู้ค่าอะไร a 1และ d doc ท้าไมฮะ mm hmm. เราจะรู้สูตรได้เราควรต้องรู้ค่า a 1และ d doc a 1เป็นตัวแปร ى. d doc ก็เป็นตัวแปร ى. มี2ตัวแปรต้องการกี่สมาการ ถูกครบยังไงครบแล้ว,ลวทำสิ <laughs> โอเคไหมนี่คณิตศาสตร์ปฐมแล้วเนี่ยเอาทำเร็วมาช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวค่อยดูเฉลยทีเดียวทำไงดีเอาสมการที่หนึ่งกสองทำไงกันดี ตรงนี้ได้เลขสามถูกป่ะงั้นงั้นเดี๋ยวครูกแก้ก่อนจะได้ง่ายค่อยๆแก้ก่อนตรงนี้ได้เลขสามแล้วก็ข้างล่างได้เลขสิบห้านะฮะโอเคอยากจะกำจัดใครอยากจะกำจัดใครกำจัดใคร ไม่ชอบไครเอหนึ่งอ่ากำจัด a อหนึ่งเอาสมาการที่สองลบสมาการที่หนึ่งโอเคไหมโอเคนะเอาสองลบหนึ่งนะข้างซ้ายได้เท่าไหร่วะ3สามสิบหกข้างขวาได้สิบห้าลบสามเหลือสิบสองจบแล้วดีน้องมีค่าเท่าไหร่ครับ ช่องแม่สามถูกสิบสองสามสามสิบหกแทนได้ไหนดีดนนอ่แทนในหนึ่งนะเอาดีด็อกคือเลขสามแทนเท่าไปในหนึ่งช่วยหน่อยสามคูณสามแฟนเก้าเอาเก้าไปลบยี่สิบเหลือเพราะนั้นเอหนึ่ง,งมีคามา 1, ม่าเท่ากับจบไหม จบแล้วเพราะฉะนั้นสมการเราก็คือ an มีค่าเท่ากับสิบเอบวก n ลบหนึ่งคูณ d ดอคคือเลขสามจบละเห็นไหมฮะโอเคไหมฮะใช่ ก<ต>ใช่ครูถึงบอกไงว่าเธอเล่นเกมซ่อนตาดำเหรอนอนไม่พอเหรอกล้องมันอยู่ห้องบนกล้องมันอยู่ห้องบนอ๋อกล้องมันส่งลงมาทำไมกล้องมันอยู่ห้องบนแล้วเรานั่งเตี้ยเหรอตรง,งดีมือชั้นไหนแล้วโท่ อ่ะเขาก็ทาเขาก็บอกว่าใส่สูตรก่อนถูกปะมีอยู่สูตรเดียวเพิ่งเรียนมาแค่สูตรเดียว a n เท่ากับ a 1บวก n ลบหนึ่งคูณ d ดอกมีสูตรเดียวนะฮะเสรวเขาก็บอกว่าให้แทนค่าต่างๆเข้าไป a 4มีค่าเท่ากับ20อ่ะแทนเข้าไปได้สมการที่1มาเหมือนเราเป๊ะเลยเห็นไหมยี่สิบเท่ากับ a1 บวกสามดอก A สหแทนเข้าไปก็เป็น a1 บวกสิบ้าดอกเท่ากับห้าสิบหกเอาสมการที่สองลบหนึ่งโอ้ยนันทำเหมือนเรา ได้ดีด็อกเท่ากับสามนะฮะเหมือนเป๊ะใช่ปะ่ะอ่าเพราะนั้นพอดีด็อกเท่ากับสามปุ๊บเราก็แทนเข้ามาได้ a หนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดไอ้เมื่อกี้เราได้เหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่เหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดถูกถูกเพราะนั้นสมาการก็คือ a n เท่ากับสิบเอ็ดบวก n อ็นลบหนึ่งคูณสาม อ๋อ oh, อันนี้เขาเล่นแทนเข้าไปข้างในให้เราอีกหน่อยหนึง่ง <Yeah. S 1> เห็นไหมก็คือเอา <Okay. S 1> เอาสามแจกเอาสามแจกคือบรรทัดน,นี้เรียกว่ารูปทั่วไปพูดผิดบรรทัดน,นี้เรียกว่ารูปมาตรฐานก็คือรูปตามสูตรถูกปะแต่บรรทัดน,นี้เรียกว่ารูปสําเร็จก็คือแค่แจกสามเข้าไปแล้วก็คิดเลขเฉยๆโอเค เอาจริงๆจะเขียนในรูปมาตรฐานก็ถูกแล้วนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเดี๋ยวไปสังเกตครูที่โรงเรียนก่อนแล้วกันว่าเขาสติ๊กแค่ไหนถ้าเขาสติ๊กบอกเฮ้ยเอารูปทั่วไปนักเรียนก็ต้องตอบรูปพจ์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่แต่ถ้าเป็นเป็นครูครูชอบให้นักเรียนตอบในรูปมาตรฐานเนื่องจากว่ารูปมาตรฐานมันมองปุ๊บแล้วมันเข้าใจเลยว่า n หนึ่งคือสิบอโอเคปะ่ะแล้วผลต่างร่วมดีด็อกคือเลขสาม นะฮะต่อไปตัวอย่างที่หกครับตัวอย่างที่หกบอกว่าจำนวนซึ่งอยู่ระหว่างหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยที่หารด้วยสิบสามลงตัวมีกี่ตัวอโอ้หารด้วยสิบสามลงตัวมีกี่ตัวเพราะนั้นต้องหาตัวแรกก่อนท้องแม่สิบสามสิบามหนึ่งสิบามท้องแม่สิบสามเป็นไหมอะ อืมเอาท่องแม่สิบสองก็ได้อะสิบสองอะไรได้ร้อยหนึง่งสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหกถูกปะ่ะเพราะนั้นมันคงสิบสามแปดละมั้งดาเอาลองคูณสิสามแปดหนึ่งแปดผสมกันมาสามยี่สี่ใส่สี่ทดสองแปดหนึ่งแปดแล้วก็เก้าสิบ นี่ไงตัวแรกคือ104โอเคตัวแรกคือ104นะฮะเพราะนั้นตัวต่อไปก็คือ13 9ใช่ป่ะ13บคูณเอ่ะหรือพูดง,ง่ายๆก็คือ104ยสบกสิ 13. พูดได้เลยตัวต่อไปคือเลขช่วยหน่อยลงไทยได้เจ็ดเอร้อยสิถูกไม่ถูกต่อจาก117คือเลข ร้อยสามสิบใช่ไม่ใช่ uh huh. ต่อจากร้อยสามสิบคือเลขร้อยสี่สิบแล้วก็ไปเรื่อย uh huh. ๆ,ๆถูกไหมเเาาไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงเลขหนึ่งพันอ่ะตัวสุดท้ายไม่รู้เลขอะไรนะครับโ okay. <Okay. S 1> อเคเพราะนั้นถ้าเราสังเกตตรงนี้เราบอกครูได้ไหมว่า A1 คืออะไรฮะ a อ ร้อยสี่คือ a หนึ่งใช่ป่ะ d doc เข่าไหร่ครับ d d อ c ไม่ต้องคิดใช่ d d อ c คือสิบสามไม่ต้องคิดถูกไหมเพราะเราเมื่อกี้เราที่เราคิดมาแล้วเอาสิบสามค่อยๆบวกอะ d d อ c คือสิบสามจบแล้ว จทยอยากได้อะไรเนี่ยจบแล้วได้ A กกบได้ดีจบแล้ว,ลวอ่าดูเขาเฉลยอุ้ยอ่าเขาก็บอกว่าจำนวนแรกคือร้อยสี่จำนวนสุดท้ายคือเก้าแปดแปดนะฮะแล้วก็ดังนั้นจำนวนที่สิบสามหารลงตัวตามเงื่อนไขก็คือร้อยสี่ร้อสิบ็ดร้อยสิบไปเรื่อยๆจนถึงเก้าแปดแปดโอเคไหม จากลำดับเลขคณิตดังกล่าวเขาพบว่า a 1คือ104เหมือนที่เราคิดเมื่อกี้เลยนะฮะอุ๊ยโทษทีต้องอันนี้ออก a 1คือ104 d ส d o c คือ13แล้วก็ a n คือ988เพราะนัคนนักเรียนก็หาได้แทนแทนค่าเข้าไปเนี่ยจากตรงเนี้ยแผงเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูฝึบเรามีสูตรถูกปะ a n เท่ากับ a 1บวก N ลบหคูณโอเคไหมฮะนี่คือสูตรแล้วเราแทนค่าสามตัวนี้เข้าไปในสูตรครับ A N คือ9ก้าแปดแปดคือร้อยสบวก N ลบหนึ่งไม่ทราบค่าติดไว้ก่อน D d ดคือ13บสามเราแก้สรรมการอันนี้จะได้ค่าอะไรค่า N ใช่ปะ่ะ แก้สมการน,นี้จะได้ค่า n อ่ะแก้เลยมาเอาร้อยสี่เปลบลงท้ายด้วยสี่แปดแล้วก็แปดแปดสี่นะฮะหารด้วยสิบสามจะมีค่าเท่ากับเลบหนึ่งโอเคแปดแปดสี่หารสิบสามแล้วกดเครื่องก็ได้เอาเครื่องมาแปดแปดสี่หารสิบสาม นี่เรายังกดเร็วกว่าเลยได้หกสิบเท่าไหกสิบแปดนะฮะตรงนี้ก็คือหกสิบแปดบวกหจะมีค่าเท่ากับ n เพราะนั้นตอบเลย n มีค่าเท่ากับหกสิบเก้าโอเคจบ n เท่ากับหกสิบเก้า พอะน้นแสดงว่าจํานวนซึ่งอยู่ระหว่าง100จนถึง1000ที่หารด้วยสิลงตัวมี69จํานวนจบไม่จบคุณคุณยังนักเรียนคุณคุณไหมว่าโจทย์ข้อนี้คืออะไรไม่คุ้นเลยเหรอไม่คุ้นเลยเหรอคำพูดเนี้ยไม่คุ้นเลยเหรอ มันคือโจทย์ข้อสอบเข้ามาาหนึ่งไง <c oughs> คุณปะตอนมาอาหนึ่งไม่เคยสอบอีกโอ้เรียนโรงเรียนนี้สบายจริงเลยเข้ามาอาหนึ่งก็ไม่ต้องสอบ <c oughs> เออสำหรับเด็กเด็กบางคนที่ที่ต้องสอบเข้ามาอาหนึ่งเนี่ยไอเนี้ยคือโจทย์ข้อสอบเข้ามาาหนึ่งเพียงแต่ว่าโจทย์ข้อสอบเข้ามาาหนึ่งเขาใช้เลขง,ง่ายกว่านี้นะฮะ เออเขาใช้เลขง,ง่ายกว่านี้ยกตัวอ,อย่างเช่นเออเขาจะบอกว่าอ่าระหว่างเลขหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยมีเลขที่หารด้วยสิบสามกี่จำนวนหารด้วยสิบสามลงตัวกี่จำนวนอ่าเราเรามาคิดง่ายๆสมมุติว่าเราย้อนย้อนย้อนไวเป็นเด็กหมหนึ่งหนึ่งถึงห้าสิบ หารสิบสามลงกี่จำนวนอย่างนี้อ่พอในนักเรียนก็จะตอบเลยเฮ้ยตัวแรกคือสิบสามครับคุณครูตัวต่อไปคือสิบสามคูณสองเท่ากับยีิบหกตัวต่อไปคือสิบสามคูณสองเท่ากับเท่าไหร่อ่ะสามสิบเก้าตัวต่อไปคือบวกเข้าไปอีกสิบสามใช่ไหมเท่ากับห้าสองซึ่งมันเลยใช่ป่ะ เพราะนั้นจริงๆแล้วมีแค่สามจำนวนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่โจทย์มอหนึ่งมันยากกว่านี้นะอันนี้ยกตัวยอย่างข้าวๆแล้วกันนะถ้าเรามานั่งวิเคราะห์เนี่ยโจทย์เนี้ยมันก็คือลำดับอนุกรมนี่ไง a อหนึ่งเห็นไหมเธอโอเคยาแล้วนี่คือ d ีด็อกดีด็มีค่าเท่าไหร่เห็นไหมเธอ แลวนี่คือ an ที่เป็น3 a 3ถูกปะจบเนี่ยฮะเรื่องลำดับอนุกรมเรื่องลำดับจึงใช้ต้องนานแล้วตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแล้วเพียงแต่ว่าตอนเด็กๆเราไม่ได้มาเรียนสูตรคณิตศาสตร์ว่า an เท่ากับ a 1บวก n ลบหนึ an ่งคูณ d ไงโอเคไหม ต้องแคปเจอร์ภาพสัหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีภาพเลยอ,ะอ่ะอืมจริงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ววันวันดูต่อค่อยค่อยไปช้าๆเนี่ยแหละตัวอย่างที่แปดตัวอย่างที่แปดบอกว่าถ้าสามพจนแรก ของลำดับเลขคณิตคือ 20, 16และ12พจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับนี้มีค่าเท่ากับลบค6าหก้ออ่านแล้วงงไหมแต่นักเรียนดูว่าเล,เลขเลขมันเป็นยังไงเลขมันเป็นยังไงลง ลดลงถูกต้องอ่างั้นเราก็ทำแบบเลขลดลงเลยไม่แปลกแหมเพิ่งเจอครั้งแรกอย่าตกใจยี่สิบอือใช่ไหมจุดจุดจุด,จ,ดจนถึงอะไรโอเคเคป่ย okay. ไ okay, <c oughs> อ่ะอยากถูก,ถกงั้นช่วยคุณหน่อย A1 เท่ากับเท่าไหร่ ยี่สิบถูกไหมดีดอกเท่าไหร่ดีดอกดีดอกเท่ากับสี่หรือลบสี่สี่หรือลบสี่สี่หรือลบสี่ลบสี่จบเออ <laughs> <laughs> อจบแล้ว an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ L ่งคูณดีดอกถูกไหมแทนค่าไป an คือลบเก้าหกหนึ่งคือยี่สิบ n ลบหนึ่งไม่รู้อะไรแต่รู้ว่าดีดอกคือลบ4ี่ 4. จบไหม คิดเลขออกแล้วเธอไอ้พวกนี้ดันดันขึ้นไปแล้วกันนะไม่สำคัญคิดเลขออกแล้วเท่ากับยี่สิบย้ายไปลบก่อนดีไหมก็เป็นลบเท่าไหร่ลงท้ยทยด้วยหกร้อยสิบเอ็ดแล้วลบสี่แจกเป็นลบสี่เอนบวกสี่ถูกไหมถูก ถูกย้ายติดลบอีกเป็นลบร้อส่วนลบสเท่ากับ n ใช่ไมมใช่จบตอบเลย n มีค่าเท่ากับง่ายขนาดเนี้ยง่ายเท่าเนี้ยใช่ถ้าโจทย์ข้อเนี้ยเอาไปถามเด็กป .6 อ่ะเป็นไงฮะ เด็กม .6 ก็ทดเลขไปสี่ยี่สิบเลขใช่แต่ถ้ามาถามเราเด็กม .6 หรือม .5 ที่เรียนเรื่องลำดับแล้วอ่ะเราก็แค่แทนสูตรนี้ไงเห็นเปล่าเราก็แค่แทนสูตรนี้ไงสูตรเราก็ออกสูตรอยู่ไหนวะตาลายไปหมดแล้วสูตรอยู่นี้อืมเราก็แค่แทนสูตรนี้เราก็ออกไงโอเค สงสัยไหมอ่ะเออก็ตามสูตรอ่ะใช่เพราะนั้นไปดูเฉลยดูซิเหมือนที่เราคิดไหมวิธีทำเนื่องจากตึ๊ดตึ๊เป็นสามพ้นแรกอ่าเขาก็ได้เอไหมทำเหมือนเราเลย a อหนึ่งเท่านี้ D เท่านี้ก็คือลบสี่แลแทนสูตรนี่ไง AN ถ้าก็ a อหนึ่งเลบหนึ่งคูณ D AN นก็ลบเก้าสิบหกอ่แทนเข้าไป 1> a อหนึคือยี่สลบหแทนถ้าไปลบสแทนถ้าไปคิดตึกตึก,ตกออกมาได้เอถ้าก็สามสิบตอบพอที่สามสิบจบปะไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วไปตัวอย่างที่10บทำเองมากงมะเอากระดาษขึ้นมามาลำดับเลขค่คันนคืออะไรทบทวนนิดนึง เมื่อกี้เราเพิ่งเรียนลำดับเลขคณิตไปลำดับเลขคณิตคืออะไรครับ <S <S เลขที่มันเรียงต่อกันใช่ไหมล่ะ <S 1> <S 1> แล้วมันมีความสัมพันธ์หรือว่ามันมีแพทเทิร์นใช่ไหมแพทเทิร์นของมันคือเอาตัวหน้ากับตัวหลังจะต้องห่างเท่ากันและห่างเท่ากับดีเราเรียกดีว่าเป็นผลต่างร่วมทไหมเนี่ยอนะฮะเรียกดีว่าเป็นผลต่างร,วนะะร่ว,รวม เพราะนั้นลำดับเลขคณิตเนี่ยมันก็คือโจทย์ก็มักจะถามว่าไอ้นี่ทางห่างกันเท่านี้หรือว่าหาไอ้นี่ลงตัวตัวต่อไปมีเป็นตัวที่เท่าไรหรือตัวเลขนี้เป็นตัวลำดับที่เท่าไรหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยปถมพวกเนี้ยมันชอบไปแอบอยู่ในข้อสอบปถมอะเข้ามาัธยมเนี่ยเราก็ต้องคิดไปบางทีคิดไป10ตัว15 20้าตัวเต็มที่เท่าไหน,นใช่ปะ แต่พอเราเรียนสูตรนี้แล้วเราก็แค่แทนสูตรเราออกเลยนะฮะโอเคลำดับเลขาคณิตคืออะไรครับเรามาดูกันลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีเงื่อนไขว่าผลหารที่เกิดจากการนำพ์ตัวหลังหารพ์ตัวหน้าที่อยู่ติดกันเท่ากันตลอดจบเลยเราเรียกผลหารนี้ว่าอัตราส่วนร่วมอ่านักเรียนดู มีอัตราส่วนรวมซึ่งอัตราส่วนรวมคือผลหารพดหลังหารด้วยพดหน้าจบเลยขออีกทีหนึง่งลำดับเลขคณิตคือมีผลต่างร่วมผลต่างร่วมคือเอาตัวหลังลบตัวหน้า ส่วนลำดับเลขาคณิตมีอัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมคือเอาตัวหลังหารด้วยตัวถูกจบเลยโอเคไหมมันคืออันเดียวกันแค่อันนึงมาลบกันอันนึงเอามาหารกันโอเค,อเคหลักการมีแค่นี้นะแต่เดี๋ยวตอนนำทำโจทย์ก็อาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมนะฮะเลขคณิตคือลบเลขาคณิตคือ หารนะฮะหารจะได้อัตราส่วนร่วมที่เท่ากันเหมือนอันเดิมใช่เพียงแต่เป็นการหารถูกต้องอ่ะเรามาดูต่อคำอธิบายเขาบอกว่า,วาใช่ถูกอ่าแล้วก็ดู A1, A2, A3, A4 เนาะเป็นลำดับเรขาคณิตนะฮะ นั่นหมายความว่าเอา a 2มาหาร a 1เท่ากับ a 3มาหาร a 2เท่ากับ a 4มาหาร a 3ไปเรื่อยๆแล้วก็เท่ากับ r ตรงนี้ครูก็ต้องขอพิมพ์เพิ่มว่าเป็นเลข r ไม่ใช่เลขเป็นตัวอักษร r โอเคไหมเท่ากับ r นะฮะถ้าให้ A1 เป็นพจน์แรกและ r เป็นอัตราส่วนร่วมก็คือ r ตัวนี้ r เดียวกันนะฮะ เราสามารถเขียนระดับเลขาคณิตได้ดังนี้ตืดๆนี่คือที่มายของสูตรทำความเขา้าใจตรงนี้เอ,อ่อทำไงดีเดี๋ยวนะโค้ดนี่ไปก่อนแล้วก็ให้ไหลมาให้ไหลฟิบตรงนี้เข้าใจไหมตัวแรกคือ A1 ตัวที่2คือ A1 หนคูณอเคไหม ตัวที่3ก็คือ a 1คูณ r ยกกำลัง2ตัวที่4ก็คือ a 1คูณ r ยกกำลัง3ตัวถัดไปคือ a 1คูณ r ยกกำลัง4เพราะนั้นใช่ยา an ก็เลยได้สูตรเป็น a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบหนึโอเค a 1ค okay. ูณ r ยกกำลังเอ็นลบหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้มีอะไรต้ถามไหมเอาแค่นี้ก่อนตรงนี้เท่านี้เท่าที่จอเห็นนี่อือหววึเอาเอาแค่เท่าที่เห็นเนี่ยมีตรงไหนที่แบบเอ๊ะไม่เก็ตไหมไม่เข้าใจไหม เป็นรูปควายจุ๊เคยถ่ายเลือกถ่ายรูปกับเพื่อนมาถ่ายถ่ายอยู่เพื่อนเพื่อนมาเติมเขาให้เราอ่าตรงนี้โอเคนะไม่มีปัญหานะมันคืออันเดิมเปลี่ยนจากบวกลบกลายเป็นหามถูกป่ะกลายเป็นคูณหามนะฮะ เอาและเพราะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าแทบแทๆแทบตัวอย่างที่สิบเอาแหละอันนี้ที่เมื่อกี้จะให้นักเรียนทำเองอะ่ะทำเองดีกว่ามาทำเองอ้าเอเฮ้ยต้องต้องเตรียมพร้อมออ๋จะส่งมาทางไลน์เหรอมาส่งมา หรือจะพูดเดี๋ยวจะเขียนให้ไงพูดมาสิมาพร้อมแล้วบอกอ่ามาอันแรกนักเรียนบอกว่าร้อยยี่แปดก็คือ a ที่เจ็ดช่วป่าเท่ากับเอหนึ่งยังไม่รู้ก็ใส่ไปใช่ไหม คูณอยกกำลังอะไรเจ็ดลบหนึ่งจบปะนี่คือสมการที่หนึ่งโอเคนะอันต่อไปเขาบอกว่าอตาส่วนร่วมมีค่าเท่ากับสองแปลว่าเขาบอกว่าอาท่ากับสองจบไม่จบเป็นสรรมการที่สองแทนค่าแล้วออกแล้วแค่เนี้ยจริง อ้าวมาคิดเลขร้อยี่สิบเจ็ดเท่ากับ a หนึ่งลบอาเท่ากับสองเนาะก็ใส่เลขสองเข้าไปเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกสองกำลังหกสองกำลังหกมีค่าเท่าไหร่จ๊ะจริงเหรอสองกำลังหนึ่งเป็นสองสองกำลังสองเป็นสี่สองกำลังสามเป็นแปดสองกำลังสี่เป็นสิบหก สองกำลังห้าเป็นสามสองสองกำลังหกเป้นหกสิบสี่ก็ต้องย้ายมาเป็นหกสิบสี่เออเร้อยยี่สิบเจ็บบวกหกสิบสี่ตอบแล้ว,ล,วลงทช้ได้หนึ่งอย่ yeah, อาหนึ่งเก้าหนึ่งจบเ,เพราะฉะนั้น สมการก็คือ an เท่ากับ a 1ก็คือ1นึก้าวหคูณ r ก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1นี่คือสูตรใช่ปะฝึกโอเคโอเคนะฮะ <laughs> งั้นงั้นไปหยิบกระดาษรอมาเลยเดี๋ยวจะให้ทาอีกเ <laughs> พราะเราทําเองมาหลายข้อแล้วไงแหมเธอทําบ้างสลับกัน <laughs> ได้ค่ะคันนี้อ่าเพราะนั้นเรามาดูเฉลยอีกทีหนึ่งนะฮะ ตัวอย่างที่10เขาก็ทำเหมือนเราเลย A กําลัง n เท่ากับ a1r ่ายกกำลัง n ลบ1พจน์ที่7ก็แทน7เข้าไป่ป่ะเป็น R กําลัง6นะฮะพจน์ที่7เท่ากับเป็นเท่านี้แล้วก็ R มีค่าเท่ากับ2แทนเข้าไปปึ๊บปก็จะได้ A เท่ากับ2เฮ้ยหรอเมื่อกี้เราคิด A ได้เท่าไหร่อ่ะทำไมคิด A ได้190อ๋อครูทำผิดอ่ะขอโทษ เห็นไหมว่าครูทำผิดตรงไหนเห็นไหมครูทำผิดอ่ะครูไปลบอ่ะใช่ป่ะจริงจริงจริงจมันต้องไม่ลบใช่ไหมดีนะเนี่ยที่เราย้อนกลับมาดูตรงนี้มันต้องคูณเห็นไหมอ่ะจากเครื่องหมายคูณอยู่ดีๆกลายเป็นลบเฉยเลยอ่ะนี่คือตลก เอาดูจอแล้วไม่งงใช่ปะงงมากตรงนี้คูณเออเนี่ยขาสติขาสติทั้งคู่เลยทั้งนักเรียนทั้งคุณครูเลยนี่ใช้ไม่ได้อ่าลบลบ เป็นเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายคูณนะจ๊ะไม่ใช่เครื่องหมายลบเพราะนั้นต้องเอาไปหารนะเอาไปหารร้อยลี่สิบเจ็ดเราไม่ใช่ร้อยิบเจ็ดด้วยนะเป็นร้อย2ี่บแปดร้อยิบเจ็ดมาได้ไงวะเนี่ยฮนะ <c oughs> <c oughs> ดูโจทย์ดิ <c oughs> ออ เออไม่ไม่ทักท้วงเราสักอย่างเลยระโทแล้วเราก็มึนมากร้อยยี่สิบแปดไม่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมแล้วตรงนี้จะได้เลขสองโอเคไหมเนี่ยนิสัยของเด็กนักเรียนไทยเราต้องมีปากมีเสียงนะฮะคือ ครูก็ผิดได้โอเคยังทีนี้โอเคแล้วนะอ่าเฉลยผิดเฉยเลยนะฮะคำตอบก็คือ a n มีค่าเท่ากับ a <c oughs> 1ก็คือ2คูณ r ก็คือ2ยกกำลัง เอ็นลบหนึ่งนะครับอย่างนี้ต้องถ่ายรูปใหม่เลยเพราะรูปเมื่อกี้มันผิดถูกไหม <Okay. S 1> ถ่ายใหม่ผิด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 หน้าเลยรูปมันผิดเขินเลยรูปที่แล้วลบไปลบไปลบยังไงยกเลิกข้อความ โ <Okay. S 2> อ,อเคอ่าและแล้วก็ไปดูเฉลยเขามากลับมาดูเฉลยเขา <Okay. S 2> มันก็คือร้อนะฮะแล้วก็ A อกำลังหนะครับแทน R เป็นเลข2มันก็คือ6กเพราะนั้นเอหนึ่งเท่ากับสองคำตอบคือพจน์แรกมีค่าเท่ากับ2ครับผมจบโอเค อ่าตัวอย่างที่สิบสอง่าสิองเดี๋ยวดูตามเขามั่งพอรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเขียนน่าจะผิดอีกอ่าดูไปเลยสิบสองเขาบอกว่าเมื่อนําจํานวนจํานวนหนึ่งไปบวกกับแต่ละจํานวนต่อไปนี้คือเลขสามเลขยี่สิบเลขร้อยห้านะฮะตามลําดับแล้วผลบวกที่ได้ จะเป็นพจน์มพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลคขคาคณิตจงหาจำนวนที่นำไปบวกนั้นครับผมจงหาจำนวนที่นำไปบวกนั้นอะไรกัน,กน <c oughs> วิธีทำ x <c oughs> เป็นจำนวนดังกล่าวอ่าจะอยู่กำหนด x มาเป็นจำนวนหนึง่งนะฮะไปบวกกับจำนวนต่อไปนี้ 3 20แล้วก็1้5ยหตามลำดับผลบวกที่ได้ได้พบได้พบ3พจน์เพราะนั้นมันก็คือ20บวก x 3บวก x ยบวก x โอเคปะ่ะนะฮะที่เรียงกันในลำดับเลคขคาคณิตงั้นจบเลยนี่ไงเธอเธอรู้อยู่แล้วว่าลำดับเลคขคาคณิตมันเป็นยังไงเอาตัวหลังมาหารตัวหน้าจะมีค่าเท่ากับตัวหลังมาหารตัวหน้าย่ yeah. อเพราะนั้นมันเรียงกันอย่างนี้เธอก็เอา1้อยมาหารอะไร20ถูกป่ะ เสร็จแล้วเธอก็ยี่สิ x มาหาระอะไร3 x มันจะต้องมีค่าเท่ากันนี่คือสมการเห็นเปล่าอ้าวยังไงเดี๋ยวนะราจะไฮไลท์เอาปากกาไฮไลท์มาเราเลยได้สมการนี้ออกมาโอเคพอเราได้สรรมการนี้ออกมาแล้วเราก็คิดเลขไงย้ายข้างคูณควายไปนะฮะมันจะเป็นยี่สิ x คูณ 20x แล้วก็ 105x คูณกับอีก3คูณ x นะฮะ3าบวก x คิดเลขออกมาปึบ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 จะได้เท่ากับ 68x ิบเท่ากับ8ปดก็เลยเท่ากับแปส่วนห8นี่คือคำตอบครับผมเลขน่าเกียบนะเลขน่าเกียบโอเคไหมคิดอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าใช้สมบัติของ อะไรนะผลต่างร่วมไม่ใช่ผลต่างร่วมเขาเรียกอ,อะไรสัดส,ส่วนอัตราส่วนร่วมนะฮะใช้สมบัติของอัตราส่วนร่วมนะครับโอเคไปข้อ13ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายหรือเปล่าใหนแอบซูมดูก่อนใช่เป็นข้อสุดท้ายมาทำเองไหม <laughs> อลองดูก่อนว่าทำเองได้ไหมอาอ่านโจทย์ดู <c oughs> ลูกบอลลูกหนึ่งกิ้งลงจากโต๊ะซึ่งสูงหกสิบสี่ฟุตนะฮะโต๊ะสูงหกสิบสี่และทุกๆครั้งที่ลูกบอลกระดอนลงพื้น กระเด้งสูงขึ้นมา3ใน4ก็คือมีความสูงหายไปอยู่1ใน4นะฮะของระยะทางที่ตกลงมาใช่ใช่ในขณะที่ลูกบอลกระทบพื้นครั้งที่ห้าลูกบอลจะก,กระดอนสูงขึ้นไปเท่าไหร่ย่าเฮ้ยโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หาแบบหาแบบอะไรนะใช้สูตร<ด>อ่ะ<อ>ก็หาได้ง่าย,ายๆใช่ป่ะ อลองหาหาแบบง่ายๆหาเด็กหาแบบเด็กประถมหกสิบสี่ครั้งที่หนึ่งมันจะกระดอนขึ้นมาสามในสี่ถูกปะเพราะนั้นครั้งที่หนึ่งจะเหลือเท่าไหร่<ม>ก็คือสามส่วนสี่คูณถูกไหมอืมเอาแม่สี่มาสี่หนึ่งสี่สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่ี่แล้วก็คูณสามเป็นเท่าไหร่นี้ 313เป็น48นะครับครั้งแรกจะได้48ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่เข้าใจคำว่าฟุตนี่มันสูงสักเท่าไหร่โอ้เกือบ60สิบเซนก็สูงได้นี่ก็โตก็สูง60เซนอ่ะต่อไปก็เอา48 มากรไเด้มันครั้งต่อไปถูกปะมันก็คือ3ามส่วนสคูณสี่แล้วก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะ3าส่วนสแล้วก็3ามส่วนสเขาบอกครั้งที่5นี่1 2 3 4แล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งก็คือ3าส่วนสอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ออกอ่ะมันออกอยู่แล้วแหละนะฮะแต่เราจะใช้วิธีของลำดับเลขาคณิตนะฮะพอแนแอบไปดูรูปก่อนรูปอยู่ไหน อืมใช้สูตรก็ได้นี่ไงเห็นไหมสิจิงเหรอคอดวราเออคาด้วย หนึ่งฟุตเท่ากับสามสิบเซนสามฟุตเท่ากับหนึ่งเมตรเออใช่หกสิบสี่ฟุตนี่เยอะเลยอ่าเห็นไหมก็คือเนี่ยกระทบพื้นไปทีละขั้นทีละขั้นใช่ป่ะคือเธอจะเอาไปหารสักห้ารอบก็ได้ใช่ไหมฮะอ่า หรือจะใช้สูตรก็ได้เพราะ,ะนั้นสูตรของมันคืออะไรนะ a 5ใช่ป่ะกระดอนรอบที่5เท่ากับ a 1นึคูณกำลัง4ใช่ไหมโอเคไหมฮะแล้วเธอบอกว่า a 5เท่ากับเท่าไหร่อยากจะหาแล้ว a 1ก็คือ64ถูกไหมฮะ R ก็คือ3าส่วนสยกกำลัง4เนี่ยคิดเลขนี้ก็ออกแล้วจบป่ะโอเคอ่ะดูเขาเฉลยต่ออ่ะจบแล้วนี่นักเรียนจะพบว่าความสูงของโต๊ะที่กระดอนนั้นจะเรียงลำดับในลำดับเลยค่ะคณิตพ์แรกขท่ากับ64อ่ะเนี่ยก็แทนค่านี่คำตอบก็คือ15ฟุต สิบห้าฟุตก็ยังเวอร์อยู่ใช่ปะโตยักษ์อยู่ยังเป็นโตยักษ์อยู่ย่าโอเคฮะอ่ะจบแล้วตามเป้าหมายเราก็คือถึงลำดับเรขาคณิตนะครับเก่งมาก